รายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่ดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินทรีย์นิวเคพลัสสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Fit to You ผมณเมืองนนท์ผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้จะพาทุกท่านมาสู่เรื่องของหัวใจเขาบอกหัวใจคนเรานั้นมันต้องมีเยื่อหุ้มหัวใจด้วยนะครับวันนี้จะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าสู่เรื่องราวของนาฬิกาชีวิตพิชิตภัยตอนที่4ครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายสำหรับเทปที่เราออกมาแล้วเรามาดูสิครับว่านาฬิกาชีวิตพิชิตภัยนั้นนะครับเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องเยื่อห่อหุ้มหัวใจฮะเรามาพบกับผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญการแล้วก็มีความรู้เพื่อจะมาตอบเรื่องของเยื่อหุ้มหัวใจครับกับนายแพทย์ณัฐธีรื่นกลิ่นครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณหมอครับครับผมเบรกเทปนี้เป็นเทปนะตอนที่4นะครับเกี่ยวเรื่องของนาฬิกาชีวิตพิชิตโรคภัยครับเวลาที่เราบอกมาแล้วครับเวลาตามเวลาที่เราบอกมาทั้งหมดแล้วช่วงเวลาที่เซลล์ต่างๆหรืออวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยต้องการสมรรถภาพความแข็งแรงใช่ครับนะครับตอนนี้ก็คือเวลาที่จะให้เยื่อหุ้มหัวใจแข็งแรงเวลาเท่าไหร่ครับคุณหมอก็คือประมาณทุ่มนึงถึง3ทุ่มหรือว่า19นาฬิกาถึง21นะครับ เป็นช่วงเวลาที่เยื่อหุ้มหัวใจเราต้องการความแข็งแรงนะครับซึ่งวิธีการคือช่วงนี้ส่วนมากแล้วคนไทยเราจะนิยมสวดมนต์กันอ๋อสวดมนต์ใช่เวลาระหว่างเข้านอน1ทุ่มถึง21 00ก็ประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มช่วงนี้เป็นช่วงที่เวลาที่ผ่อนคลายผ่อนคลายสมาธิใช่ครับกำหนดแล้วแต่หายใจเข้าหายใจออกหรือว่าจะรางสัมมาแล้วแต่อยู่ที่ว่าใครถนัดแนวไหนใช่ครับยังไงต่อครับคุณหมอนั่งแล้วเป็นยังไงฮะก็คือมันมีเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธินะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหัวใจโตนะครับอ๋อหัวใจโตไม่ดีเลยฮะหัวใจโตหัวใจอาจารย์กำมือนะครับหัวใจเราจะเท่านี้ครับของอาจารย์นะครับอ๋อของผมหัวใจเท่านี้ของผมเล็กลงอ๋อครับโดยประมาณถ้าโตขึ้นโตขึ้นก็มันแสดงว่ามีปัญหามีปัญหาแล้วมันบวมบวมนะครับมีบวมแล้วก็หรือว่ามีโอกาสของการเป็นหัวใจรั่วการสูบฉีดโลหิตมันก็จะผิดปกติคือลิ้นเล่นอะไรมันไม่ดีเครื่องยนต์เขาให้เข้าบางทีมันผิดปกติมันมีคอนเซ็ปต์ใช่แล้วอะไรครับหมอก็คือเส้นโลหิตหัวใจตีบอ๋อเหมือนก็คือตันท่อน้ำวิ่งไม่ได้มันก็อาจจะมีพวกคอเลสเตอรอลหรือไขมันไปอุดตันนะครับทำให้หัวใจเราไม่สะดวกในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องความการตื่นเต้นหรืออะไรดีใจในช่วงนี้ควรจะโอ้ให้น้อยลงตื่นเต้นห้ามไม่ได้นะครับคุณหมอแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์ลงข่าวมานี่เพิ่งถูกหวยไป5ล้าน10ล้านนะบางคนถูก30ล้านเนี่ยมันอดไม่ได้อ่ะคุณหมอมันต้องตื่นเต้นนะเอาไปตื่นเต้นช่วงบางคนช็อกไม่ได้ใช้เงินมาอย่างงี้นะเป็นไม่ได้นะคุณหมอต้องไปตื่นเต้นช่วงเวลาอื่นฮะอ๋อครับคือช่วงนี้ช่วงระหว่างเวลาทุ่ม1ห้ามตื่นเต้นมากตื่นเต้นแต่ก่อนเนี่ยฮะเขาทรายครับตอนที่ดังๆชกช่วงเวลาเนี่ยครับแล้วก็มีการตื่นเต้นถึงหัวใจวายกันก็มีนะฮะผู้ป่วยก็ควรระวังเรื่องการตื่นเต้นสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องหัวใจก็คือการนั่งสมาธิสมาธิช่วยใช่ครับนะครับผ่อนคลายก็คือว่ามันก็ทำให้พักผ่อนปล่อยด้วยในตัวใช่ส่วนประกอบก็คือเรื่องอาหารนี่ก็จำเป็นนะครับแล้วก็การหัวเราะฮะอาจารย์หัวเราะบ่อยไหมก็ถ้ามีเรื่องขำขันนะหัวเราะอาจารย์ก็จะถ้าขำขันมีเรื่องแบบตลกโปกฮาหัวเราะก็ต้องมีเสียงหัวเราะดีไหมครับคุณหมอการหัวเราะก็ต้องระวังผมดูในรายการสุขภาพเขาบอกการหัวเราะมันก็เหมือนกับอะไรนะให้ปอดเรามันขยายขยายให้แข็งแรงฮะแล้วก็การหัวเราะคือเป็นการอารมณ์ดีแต่ในช่วงเวลาเนี้ยหัวเราะได้แต่บางคนหัวเราะเกินงามก็อาจจะอันตรายได้นะครับต้องแบบ ปิดปากนิดนึง นิดเดียวนะคุณหมอแบบนี้นะครับโอ้ครับช่วงตลกถึงไม่ค่อยมีเนี่ยถึงจะมีตอนก่อนบ่ายใครเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงเย็นๆนี่จะไม่ค่อยข่าวเป็นอะไรไปนะครับเป็นข่าวสงบสงบข่าวเงียบๆครับวิธีการที่จะช่วยเหลือแบบโดยหลักแบบอะไรหลักธรรมชาติบำบัดเลยนะครับก็คือหัวใจเราอยู่ด้านซ้ายเอาบางคนก็มีอยู่ด้านขวาก็มีอาจารย์มีเลยครับมีแต่น้อยมากครับที่พบนะครับวิธีการบำบัดคือใช้เท้าแช่น้ำอุ่น
อ๋อคือมาช่วงเวลานี้ก็ชิดเช้าแช่น้ำอุ่นครับแช่ทั้งตัวได้ไหมครับบางทีมีอ่างอาบน้ำอุ่นนะหมอมีอ่างอาบน้ำอ่ะอ่างน้ำอุ่นอ่ะแต่จริงแล้วก็ให้แช่ที่เท้าเพื่อเป็นการผ่อนคลายที่เท้านะครับแล้วมันจะขึ้นมาถึงในระบบกล้ามเนื้อหัวใจอะครับอาจารย์แล้วปวดตรงนี้ป่วยตรงไหนฮะอันนี้สมมติว่ามีปวดไหมหัวใจมันปวดมีแม่หมอมีครับเยื่อหุ้มหัวใจมันปวดนั่นแหละครับเป็นการบ่งบอกถึงอันตรายที่มันเกี่ยวข้องกับเทปที่แล้วที่เราบอกไปครับโพแทสเซียมโพแทสเซียมมันเกี่ยวไหมฮะเรื่องเยื่อหัวใจมันเกี่ยวไหมครับคุณหมอโพแทสเซียมต่ำเกี่ยวไหมฮะมันเกี่ยวเยื่อหัวใจเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันครับเอาอย่างนี้ช่วงนี้ก็ต้องมีน้ำส้มกับอะไรฮะน้ำส้มกับน้ำมะนาวเพื่อก่อนมีกิจกรรมออกกำลังกายครับอาจจะในร่มหรือกลางแดดก็แล้วแต่ใช่ครับต้องขอน้ำส้มดื่มก่อนน้ำเยื่อหุ้มหัวใจมีส่วนนะคุณหมอครับอ๋อครับผมในมันโยงเกี่ยวกันนะท่านผู้ชมนะครับก็คือถ้าคนมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจนะครับแนะนำสักนิดหนึ่งก็คือถ้าคุณจะออกกำลังกายนะครับทั้งในร่มแล้วก็นอกบ้านหรือในบ้านก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแนะนำครับก็ดื่มน้ำส้มกับน้ำมะนาวถูกต้องไหมฮะหมอครับครับก็จะดูแลเรื่องของคือจะมีโพแทสเซียมเพิ่มเพิ่มให้หัวใจไม่กระชุ่มกระชวยไม่วายครับอ๋อต่อเลยครับคุณหมอฮะครับก็คือต่อไปก็จะเป็นระยะเวลา3ทุ่มถึง5ทุ่มแหละ3ทุ่มถึง5ทุ่มช่วงนี้เป็นไงครับช่วงนี้ครับช่วงที่ต้องการให้ร่างกายอบอุ่นจริงๆแล้วช่วงนี้ควรจะเข้านอนแล้วหลังจากเราสวดมนต์เสร็จใช่ไหมครับเราก็ควรจะเข้าหลับนอนครับช่วงนี้บางคนกลับบ้านดึกนะครับก็ต้องอาบน้ำตอนดึกซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจริงๆแล้วช่วงนี้เขาห้ามอาบน้ำ3ทุ่มถึง5ทุ่มครับเดี๋ยวอนุญาตนะคุณหมอครับย้อนไปสักนิดนึงเดี๋ยวจะลืมไปครับก็คือช่วงเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มเนี่ยช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมทั้งด้านกิจกรรมทางเพศจำเป็นไหมฮะคือบอกว่ามันเป็นช่วงที่เยื่อหุ้มหัวใจสวดมนต์สมาธิเนี่ยครับก็แต่ช่วงนี้บางทีค่ำๆดึกๆเนี่ยมันก็ต้องมีกิจกรรมทางเพศกันมันจะมีผลไหมฮะก็มีผลแต่ก็ถ้าเราตื่นเต้นไหมฮะแบบนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นแบบไหนฮะแบบมีความสุขมีความสุขเขาเรียกสารเอนโดฟินหลั่งมามันอาจจะช่วยได้ไหมฮะช่วยได้คือแบบไม่ได้แบบตื่นเต้นจนครับผมคือเราไม่ได้ห้ามคือส่วนใหญ่ถ้าเราเป็นโรคหัวใจหรือยั่วหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ยควรจะระมัดระวังในช่วงเวลาช่วงที่มีปัญหาใช่นะครับถ้าพวกเราแบบแข็งแรงปกติก็คือช่วงนี้อาจจะดื่มน้ำส้มกับน้ำมะนาวนะครับก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ช่วยได้เพราะว่ามันเป็นบางทีมันห้ามไม่ได้นะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกมนุษย์นะครับคุณหมอครับมันก็ต้องมีอยู่กันสามีภรรยานะครับมันก็ต้องมีบ้างเป็นเรื่องปกตินอนใกล้การชิดกันมันก็เกิดการสปาร์คเขาเรียกนะครับรับประทานเขาเรียกอาหารเสริมไปแล้วหรือกินพวกผักผลไม้รับประทานอาหารเสริมแล้วแข็งแรงฮะเบต้ากูแคนกินเข้าไปแล้วเลือดลมสูบฉีดดูแลระบบนะครับผู้หญิงก็อะไรนะตังกุยสมุนไพรตังกุยเห็ดลิ้นจือนะครับกินเข้าไปเลือดลมมันก็สูบฉีดเพิ่มฮอร์โมนอะไรนะเอสโตรเจนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับนะครับก็นอนใกล้กันมันก็ฮอร์โมนมันก็อะไรอย่างนี้ธรรมชาติคนรักกันนะครับก็คือนี่สุดยอดนะเรื่องสมุนไพรใน B1 กับสมุนไพรในเบต้ากูแคนมันก็ช่วยได้ครับคุณหมอครับเวลา21ถึง3ทุ่มช่วงนี้ต้องถึง5ทุ่มเป็นช่วงที่ต้องทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะครับไม่ควรอาบน้ำไม่ควรอาบน้ำใช่บางทีในเรื่องงานดึกนะบางทีก็ห้ามไม่ได้นะคุณหมอครับเพราะว่าคือว่าบางทีมันก็แหมมันเรากำหนดเวลาระยะเวลาไม่ได้นะมันก็ต้องจำเป็นต้องอาบบางทีก็ต้องมีอาบน้ำอุ่นช่วยเสริมช่วยเสริมด้วยครับก็จะช่วยได้ใช่ไหมฮะช่วยได้ครับช่วยได้คือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็อะไรฮะก็สามารถที่จะก็อาบได้เหมือนกันอาบได้ครับคือช่วงนี้ก็ต้องให้ร่างกายอบอุ่นสาดลมอะไรมากก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอไม่ดีครับลมนี่คือเขาทางแพทย์ทางเลือกนะครับเขาก็วิจัยกันมาลมในรอบช่วงเวลาสามทุ่มถึงห้าทุ่มนี่มันถือว่าเป็นพิษแต่ร่างกายพยายามอย่าไปตากลมอย่าไปตากลมนะครับก็คือช่วงนี้ก็เป็นช่วงระหว่าง21 3ทุ่มถึง5ทุ่ม5ทุ่มครับให้ความอบอุ่นนะครับช่วงนี้ก็อาจเป็นช่วงของการนอนใช่การนอนหลับครับคุณหมอครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อครับนาฬิกาชีวิตนะครับเพื่อพิชิตโรคไข้เนี่ยนะครับจะมีอะไรต่อไปเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงหน้าครับช่วงนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจครับพักสักครู่ครับ